ชมผู้สองครับโดยป่าไม้ธวัชชัยภูกิจวันนี้เราได้รับอานิสงส์จากทีมงานออกแบบของเวทีคอนเสิร์ตครับได้ส่งระบบแสงมาให้เราได้ประดับเดี๋ยวสักครู่นะถ้ามีช่วงไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นภาพที่สวยงามมากๆครับปวดสายตาพี่น้องทั่วโลกใส่เลยนะลูก3ยกทีมงานของพี่เต้ส่งมา 4 บาท 4 น่าสนใจครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยนะฮะเสียดายเก็บรางวัลไม่ทันแค่นั้นเองแม่แต่ว่าก็ดูดีครับดูดีเราก็ว่ากันตามกติกาแล้วครับคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ของโฟโตโน่มาเคลียร์รางวัลส่วนเกินสักนิดนึงครับคู่4น้องโฟมกับน้องต้นคู่5เพชรฟูจิกับสีจากเพจรวมเด็ดกีฬาดังท่านอยากจะชมสดๆไปด้วยที่นี่แล้วก็ชมสดๆทางโลกโซเชียลไปด้วยก็เดี๋ยวค่อยกดเข้าไปในช่วงคู่ที่5ครับคู่ของยอดหญิงกับน้องใหม่ลูกใส่ได้ต้องใส่ทำได้ต้องทำอย่าให้เสียโอกาสเดี๋ยวเก่งครับเราต้องเก่งจากมวย3ยกนี่แหละต่อไปก็ต่อย5ยกได้โอ้โหแม่ไม่รู้จังหวะเสียบเข่าเมื่อสักครู่นี้ทำสิงเชียร์อะไรครับโอ้มาดีแรงนะครับบทเรียนนี้ไม่มีในห้องเรียนนะครับไม่มีในตำราจะมีเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นจริงเท่านั้นรูปร่างหนากว่าครับดันทิ้งได้นี่คือความสุขครับความสุขที่ทีมงานพยัคฆ์ไพรครับนำมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยครับI'm sorry.
นี่ยพอดีคุณตะไบมานั่งรอให้เรียบร้อยนะครับเตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยครับโฟโต้พิเต้นี่แหละครับต้นกลางมวยไทยมวยคู่นี้เดี๋ยวคงจะมีทีมงานขอมาครับคือขอมาเดี๋ยวไปลงรายการใหญ่นะฮะใช้ได้นะครับเติมเพิ่มเติมความแข็งแกร่งอีกนิดนึงถือว่าไปได้ครับมวยไทยแหล่งกำเนิดคนเก่งครับลูกหลานของพ่อปู่ขนมต้มหลากหลายอาวุธจริงๆครับผมจัดไม่มีเห็นรูปร่างเพียวบางอย่างนี้ก็ไม่ใช่มวยเข่าครับแหมลูกแข้งโอ้พายกมีดีทุกทีครับไม่ดีแรงแข้งขวาเน้นๆแข้งขวาหนักๆคงจะดูทีวีมากเกินไปพอยกสุดท้ายก็มีโบกไม้โบกมือไปเต้นเห็นไหมพูดไม่ผิดเลยโอ้น่ารักจริงครับทุกคนชกแล้วสุดท้ายก็จูบกันครับเป็นแฟนกันได้ครับสุดท้ายกรรมการสุชาติสุริชาติก็ชูมือให้ทางด้านนักชกมุมน้ำเงินครับมณีแดงมวยหูเจ๋งเตะเชฟภูมิครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอนุญาตชักภาพไว้เป็นที่ระลึกครับเดี๋ยวก็จะมีเข็มขัดคาดเอวเดี๋ยวก็จะมีถ้วยรางวัลไปประดับค่าย